คลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการบริหารค่าจ้างเมื่อเรามีโครงสร้างค่าจ้างที่ดีนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการนำโครงสร้างมาใช้ให้ถูกต้องด้วยเราจะมาคุยกันในเรื่องเหล่านี้ครับเราจะเรียนรู้กันใน3หัวข้อหลักๆคือ1การกำหนดค่าจ้างของคนเข้าใหม่2การคำนวณการขึ้นเงินเดือนและ3การปรับเงินเดือนคนเก่าเพื่อไม่ให้เงินเดือนของคนเข้าใหม่แซงเงินเดือนคนเก่าครับหมายถึงการคิดเงินเดือนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ที่องค์กรจะรับเข้ามาทำงานคนที่จะเข้ามาทำงานใหม่ในองค์กรจะมี2ประเภทคือผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนและผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่องค์กรต้องการจะรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนองค์การต้องกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ล่วงหน้าแล้วขั้นตอนของการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มี3ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ต้องพิจารณาดูว่าในแต่ละชั้นงานของโครงสร้างตำแหน่งมีชั้นงานใดบ้างที่จะรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนเข้าทำงานและศึกษาดูว่าจะรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาใดเข้ามาทำงานในชั้นนั้นครับเช่นชั้นงานผู้จัดการทั่วไปกับหัวหน้าแผนกไม่เคยมีการรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แต่ชั้นงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีตำแหน่งวิศวกรเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลที่บริษัทรับผู้ไม่มีประสบการณ์ส่วนชั้นเสมียนพนักงานก็มีการรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เช่นกันเช่นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นต้นขั้นตอนที่2นะครับการหาอัตราค่าจ้างของผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ตามวุฒิการศึกษาโดยสามารถหาได้จากรายงานผลการสำรวจค่าจ้างจากรายงานการสำรวจค่าจ้างพบว่าวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของตลาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 17,000 บาทและจะปรับเป็น 17,800 บาทเมื่อผ่านทดลองงานสำหรับขั้นตอนที่3กำหนดอัตราเงินเดือนของผู้เข้าใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนเช่นชั้นงานเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งวิศวกรกำหนดวุฒิการศึกษาที่ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อัตราเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 17,000 บาทชั้นงานเสมียนพนักงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีกำหนดวุฒิการศึกษาระดับปวส.ทางด้านบัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 11,000 บาท